เรื่องย่อที่สุดของหัวใจละครดราม่าเข้มข้นครบครึ่งเรื่องย่อที่สุดของหัวใจพุทธิชัยประเดิมช่อง3ประชันฝีมือแพทริเซียกู๊ดเปิดปมแค้นในใจกับสงครามความรักหลากหลายรูปแบบเพราะการเสียชีวิตของประวีทายาทคนเดียวของประวิทย์จังวางประวาทมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์ทำให้อารีวันได้รู้ความจริงว่าสามีที่จากไปกะทันหันมีชลิตาเป็นเมียอีกคนที่สำคัญยังตั้งท้องอ่อนๆพร้อมกับเธอประวิทย์ที่เพิ่งสูญเสียลูกชายหันมาตั้งความหวังกับทายาทที่กำลังจะเกิดมาเพื่อสืบต่อทั้งธุรกิจและตระกูลแต่อริวันกลับได้ลูกสาวชื่อว่าอัญมณีส่วนชลิตาเสียชีวิตหลังจากคลอดชนุษย์ลูกชายแน่นอนว่าคนที่ได้รับสิทธิ์เป็นทายาทอาณาจักรจังหวางประวาทคือชนุษย์หลานชายที่ประวิทย์ต้องการที่สุดของหัวใจอารีวันกับอัญมณีหมดความสำคัญกลายเป็นเพียงผู้อาศัยในบ้านถูกกดขี่จากประวิงลูกสาวอีกคนของประวิทย์ที่เสนอตัวดูแลชนุษย์เพราะรู้ดีว่าถึงแม้ตนเองจะมีลูกชายอย่างเทวฤทธิ์เป็นหลานชายอีกคนแต่หลานนอกไม่มีทางสำคัญเท่ากับหลานในอย่างชนุษย์ความน้อยเนื้อต่ำใจทำให้อัญมณีพยายามเอาชนะชนุษย์ตั้งแต่เด็กเพราะต้องการให้ประวิทย์เห็นว่าผู้หญิงอย่างเธอมีดีกว่าที่ปู่คิดแต่สุดท้ายอัญมณีทนไม่ไหวตัดสินใจออกจากบ้านจังวางประวาสเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศพร้อมเปลี่ยนชื่อนามสกุลและประสบความสำเร็จในฐานะของด็อกเตอร์แอนจังสาวสวยดีกรีปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ที่มีแต่คนต้องการเชิญตัวไปร่วมงานที่สุดของหัวใจผ่านไป7ปีอัญมณีตัดสินใจกลับมาไทยเพื่อเป้าหมายต้องการพิสูจน์ให้ปู่เห็นว่าผู้หญิงก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายโดยพักอยู่คอนโดมิเนียมของเกศเพื่อนสนิทที่คบกันมานานที่นี่เธอได้พบกับเกื้อคุณผู้ชายที่อาศัยในคอนโดมิเนียมเดียวกันแต่เพราะมีเรื่องเข้าใจผิดทำให้อัญมณีคิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิตจากความบังเอิญเกื้อคุณเริ่มสนใจอัญมณีเลยพยายามสร้างสถานการณ์ให้ได้เจอกับเธออีกครั้งโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องมาทำงานร่วมกันที่ซีอิสราเพราะอัญมณีอยากเอาคืนที่ปู่ไม่เคยเห็นคุณค่าจึงตอบตกลงรับตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับโครงการการเจรจาร่วมทุนของซีอิสราและ JPบริษัทของปู่ที่ชนุษย์ดูแลอยู่ที่สุดของหัวใจเกื้อคุณคือหลานชายที่กรรมราชมอบหมายให้รับผิดชอบโปรเจกต์ร่วมทุนนี้เพื่อให้เกื้อคุณเผชิญหน้ากับความจริงจะได้ตัดใจจากพิมรตาอดีตคนรักเก่าที่ทิ้งไปเลือกแต่งงานกับชนุษย์อัญมณีปรับแผนทันทีเมื่อรู้ว่าเกื้อคุณคือใครสำคัญกับธุรกิจของตระกูลจังวางประวาทมากขนาดไหนความคิดที่จะใช้เกื้อคุณเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นปู่ก็เริ่มขึ้นส่วนเกื้อคุณในขณะที่ความสัมพันธ์กับอัญมณีคืบหน้าอดีตก็กลับมาหลอกหลอนเพราะพิมรตาคอยมาวนเวียนเรื่อฟื้นความหลังทั้งที่ยังอยู่ในสถานะภรรยาของชนุษย์แม้ว่าเกื้อคุณจะพยายามถอยห่างแต่การที่ได้รับรู้ความลับบางอย่างที่แม้แต่ชนุษย์ก็ไม่รู้จากปากอดีตคนรักก็ทำให้เขาอดสงสารพิมรตาไม่ได้ที่สุดของหัวใจชนุษย์ทะเลาะกับพิมรตาหนักเรื่องที่เขาเจ้าชู้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่เลือกเพราะพิมรตาให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้ชนุษย์ยอมรับผิดและยืนยันว่ารักพิมรตาคนเดียวแต่กลับยิ่งทำให้พิมรตาเสียใจหนักที่ทิ้งผู้ชายดีๆอย่างเกื้อคุณมาเลือกชนุษย์ความอดทนของพิมมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจเมื่อได้พบกับเกื้อคุณอีกครั้งในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจของสามีและคนรักของอัญมณีการมาของเกื้อคุณและอัญมณีนอกจากจะทำให้ชีวิตการแต่งงานของชนุษย์กับพิมรตาที่ใกล้พังยิ่งพังหนัก
ยังส่งผลกระทบต่อทุกคนในตระกูลจังหวางประวาสในแบบที่ใครก็ไม่คาดคิดบทสรุปความรักที่มาพร้อมการแย่งชิงความรักสามเศร้าของเรา4คนและครอบครัวที่ซ่อนความลับเอาไว้จะเป็นยังไงติดตามชมได้ในละครที่สุดของหัวใจทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 น.เริ่มตอนแรกวันที่20 มกราคม 2566ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสละครที่สุดของหัวใจบทประพันธ์ดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่องน้ำเพชรโดยปิยพรศักดิ์เกษมบทโทรทัศน์เพชรพญาธรกำกับการแสดงผินเกรียงไกรสกุลผลิตโดยบริษัท64เอี่ยวจำกัดควบคุมการผลิตหงทันนิธิฉันเอกสิทธิ์รายชื่อนักแสดงพุทธิชัยเกษตรสิงห์รับบทเกื้อคุณทันชนกพูดรับบทอัญมณีหรือด็อกเตอร์แอนจางพิชาภาพันธุมจินดารับบทพิมรตากมันกลมแก้วรับบทชนุชระพีพงษ์ทับสุวรรณรับบทโทนี่วัฒิกรเพิ่มทรัพย์ฮิรันรับบทเทวริศนิชาพัฒน์ฉัตรชัยพลรัตน์รับบทเกตนิรุตสิริจัญญารับบทประวิตรสกุลตราเทียนไพโรจน์รับบทสาพิษณุจุธานิ่มสกุลรับบทสันอภาสิรินิติพลรับบทอารีวันมินทิตาวัฒนกุลรับบทสิตามยุรินผ่องผุดพันรับบทประวิงจันจิราจันพิทักษ์ชัยรับบทน้ำอดิศรอัธกฤตรับบทการนักแสดงรับเชิญธาริกาธิดาทิพย์รับบทกมลราชสกลรัตน์พันเทศรับบทกอบบุญกมลชนกรอดเสถียรรับบทเกตไพลินสวงสุดาลาวันประเสริฐรับบทพัตราธนายงว่องประกูลรับบทอาทิตย์สรุปวิจิตรานนท์รับบทประวีนฤมลพงสุภาพรับบทชลิตายิ่งยงยอดบัวงามรับบทโฮมเลสกิตติทัศน์ประดับรับบทเมฆซาร่าคาซิงกินี่เครียดหนักแจ้งเลื่อนงานแต่งก่อนสามีโดนรวบฆ่าสนามบินก่อนที่จะมีข่าวยืนยันออกมาว่าริ้วยังสามีของดารานางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.จับกุมบริเวณภายในสนามบินขาออกเวลาประมาณ10 นาฬิกาวันนี้16/65ซึ่งผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ต่อสายตรงถึงผู้จัดการของซาร่าถามเรื่องที่เกิดขึ้นโดยผู้จัดการสาวเผยว่าตนยังไม่ทราบเรื่องนี้และเผยต่อว่าตนไม่ได้สนิทกับสามีของซาร่าตนดูแค่ซาร่าอย่างเดียวกับเรื่องนี้ตนได้เข้ามาช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ DSI ให้และบอกกับน้องให้พาสามีเข้าพบเจ้าหน้าที่ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นตนไม่ทราบการทางน้องซาร่าตนติดต่อได้เป็นบางจังหวะซึ่งเท่าที่คุยกับซาร่าน้องบอกแค่ว่าตอนนี้เครียดมากส่วนเครียดด้วยสาเหตุอะไรอันนั้นตนไม่ทราบแต่ในเบื้องต้นต้องแจ้งว่าในคดีForex 3Dซาร่าไม่ได้มีความผิดด้วยและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวสำหรับเรื่องของงานแต่งงานของซาร่ากับสามีที่จะจัดในไทยตอนนี้น้องแจ้งว่าเลื่อนไปก่อนขอบคุณรูปจากไอจีซาร่าเคซิ่งฮีนี่ญาญ่าอุรัสยาแปลงโฉมอวดลุคใหม่สายป๊อปสุดแซ่บแฟนคลับร้องว้าวถามผมจริงเปล่าเรียกว่าเป็นสาวสวยที่ไม่ว่าจะอยู่ในลุคไหนก็เอาอยู่หมดสำหรับนางเอกชื่อดังญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บานผ่านมาแทบหมดแล้วทั้งสวยสง่าแบบเจ้าหญิงน่ารักสดใสวัยทีนเท่แบบสาวทำงานหรือจะเซ็กซี่ฉบับมินิมอล
ล่าสุดทำเอาฮือฮาทั้งไอจีเมื่อสาวยาย่ามาพร้อมกับการแปลงโฉมลุคใหม่สไตล์สายฝอสุดๆกับผมบลอนด์ยาวสลวยขับผิวสีน้ำผึ้งทำเอาบรรดาแฟนๆถึงกับร้องว้าวแห่เข้ามาชมในความสวยแซ่บกันมากมายพร้อมถามด้วยเป็นผมจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นฝอเอยเฝอใจโสเยยะสวยว้าวแววผมจริงเปล่าคะสวยมากทำลุคไหนก็สวยโอ้แววสวยเยยตะโกนนนสวยน่ารักฝรั่งจ๋ามากค่ะน้องยาย่าตายยอยยอมเลยโอ้เยยะสวยแซ่บบาร์บี้มากมากมากค่ะโอ้เยยะฝอมากพี่ย่าสวยอินเตอร์จริงๆพี่ย่าก็สวยมากอยู่แล้วนานเห็นลุคนี้เลิศมากกบว้าวลุคนี้แรกจำไม่ได้เลยค่ะสวยอินเตอร์แปลกตามากเลยค่ะน้องย่าเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีอุรัสยาThank you.